นะแล้วก็รักษาหาย
็ตั้งแต่วันนั้นมาพ่อก็มีกำลังใจที่ดีเราก็พยายามหลอกตัวเองอยู่ตลอดว่าพ่อเป็นแค่ขั้นหนึ่งเหมือนกันนะครับก็พาไปรักษาในหลายๆโรงพยาบาลในหลายที่ใช้เวลา10เดือนต้องบอกว่าพ่อเป็นคนที่เข้มแข็งมีจิตใจที่เป็นผู้นำถึงแม้ว่าตัวเองจะป่วยก็ยังยืนหยัดที่จะเป็นผู้นำครอบครัวเป็นผู้นำทีมงานจำได้ว่าวันแรกที่เข้าห้องผ่าตัดแกฟื้นขึ้นมาพวกเราทุกคนเนี่ยแบบว่ากลัวว่าผ่าตัดแล้วพ่อจะไม่ฟื้นเพราะว่าแกเป็นโรคเบาหวานแต่แกฟื้นขึ้นมาหน้าตาสดใสแล้วก็บอกกับลูกกับเมียว่าเขาปฏิญาณตนไปแล้วนะก่อนที่จะผ่าตัดถ้าหายถ้ารอดจะขอตายหน้าเวทีลิเกหลังจากนั้นเราก็พยายามดูแลพ่อกันมานะครับช่วงนั้นก็บางคนอาจจะรู้บ้างไม่รู้บ้างนะครับเราพยายามไม่บอกสื่อหรือไม่บอกข่าวใครทั้งนั้นกลัวว่าเดี๋ยวจะกระทบกระเทือนจิตใจนะครับก็สุดท้ายแล้วช่วงระยะหลังๆพ่อเริ่มที่แบบมีอาการมากขึ้นขาเริ่มบวมท้องเสีย2เดือนเสียเป็น10รอบต่อวันแล้วก็พาไปหาหมอรักษากันนะครับจนช่วงหลังเนี้ยขาบวมแล้วก็เริ่มเดินไม่ได้เริ่มขยับตัวลำบากก็ตัดสินใจว่ารักษาตามอาการแล้วกันเพราะว่าจะไปทำคีโมอีกก็คงจะไม่ไหวแล้วล่ะเพราะว่ากินก็ได้น้อยลงนะครับก็เลยไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลลพบุรีช่วงนั้นก็มีงานทุกวันเล่นดีเกเสร็จก็กลับไปนอนกับพ่อที่โรงพยาบาลแกก็มีกำลังใจถึงแม้ว่าจะเดินไม่ค่อยถนัดอะไรเงี้ยแต่ก็พยายามกินยาพยายามมั่นใจว่าตัวเองจะต้องหายจนก่อนวันวาเลนไทน์ประมาณวันที่10กว่านี้ก็อาการไตเริ่มวายตับก็เริ่มวายก็มีตัวนี้เหลืองมากขึ้นแม่ก็คุยกับคุณหมอว่าจะได้กลับบ้านไหมหมอว่าถ้าเป็นลักษณะนี้คงไม่ได้กลับแล้วเราก็เลยตัดสินใจว่าพาพ่อกลับมาบ้านเถอะให้แกมารู้สึกกลับมาในบ้านในความรู้สึกที่แกยังมีความรู้สึกอยู่ไม่ใช่ว่ากลับมาโดยที่แกไม่รู้เรื่องอะไรแล้วก็มาอยู่ที่บ้านนี่แหละครับแล้วก็ถึงวันท้ายสุดท้ายที่พ่อจากพวกเราไปโดยที่เราไม่คาดคิดคือคิดอยู่ในใจแต่ก็ยังมีความหวังอยู่ตลอดเวลานะครับปกติเวลามีงานแบบนี้เป็นไงก็จะเห็นพวกเรามันอยู่กัน4คนพ่อแม่ลูกตอนนี้ก็ไม่มีพ่อแล้วนะครับก็ที่ขอระบายวันนี้นะครับเพราะว่าตั้งแต่วันแรกที่คุณพ่อเสียนะครับผมมีงานทุกวันซึ่งปฏิเสธไม่ได้หนีไม่ได้เพราะว่างานรับไปก่อนหน้าแล้วก็ต้องไปทำงานทุกวันไม่มีโอกาสไม่มีเวลาแม้แต่จะฟังสวดสักคืนหนึ่ง วันนี้ถือว่าเป็นวันแรกที่เราอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาแม่ลูกแล้วก็พ่อก็หวังว่าแฟนๆทุกคนนะครับที่เป็นคนรักของพ่อนะครับศรัทธาในความเป็นสามีเป็นพ่อที่ดีของลูกนะครับวันที่27กุมภาพันธ์นี้นะครับเป็นงานพระราชทานเพลิงศพคุณพ่อณรงค์สุภาที่วัดเหียนทองแห่งนี้นะครับก็หวังว่าแฟนๆทุกคนจะมาร่วมไว้อาลัยส่งคุณพ่อไปสู่สุคติสู่สวรรค์นะครับขอบคุณพ่อแม่พี่น้องชาวเพื่อนสันติแฟนๆทุกๆคนที่ท
ที่มาให้กำลังใจที่เราโตมาด้วยกันตั้งแต่รุ่นพ่อแม่และจนมาถึงรุ่นกุ้งเป็นแฟนได้ยืนหยัดยืนอยู่เคียงข้างกันตลอดโดยที่ไม่หนีไปไหนยังให้กำลังใจกันเหมือนเดิมคุณพ่อเป็นเทวดาที่ลูกๆทุกคนรักแล้วก็เป็นหัวหน้าที่ทีมงานที่ตั้งใจทุกคนรู้จักและทุกคนรักด้วยเช่นเดียวกันนะครับก็สำหรับเงินที่วันนี้ที่ทางวัดหาเรานะคะเราไม่ได้เอาไปนะคะเราทำบุญให้พ่อหมดเลยนะคะถวายวัดหมดเลยไม่ได้มีค่าใช้จ่ายวันนี้ก็ประดาก็ครึ่งเดียวอยู่แล้วจะบอกวันนี้แต่ครึ่งเดียวเราก็ถวายกับหลวงพ่อโตขอให้เป็นบุญเป็นกุศลให้กับคุณนรงค์คุณสุภาพมวลทัศน์ทุกแล้ววันนี้ขอบคุณน้องๆทุกคนนะครับน้องๆเดนเซอร์เดนเซอร์ก็เป็นเดนเซอร์อีกทีมนึงอาจจะเห็นหน้าแปลกๆนะคะก็คือเป็นเดนเซอร์เก่าของเรานะคะก็มาร่วมเต้นให้กับคุณพ่อส่งท้ายด้วยนะครับทีมงานของเราทุกคนนะครับพ่อแม่พี่น้องทุกคนขอบคุณไวๆด้วยนะครับที่เป็นผู้สนับสนุนทีมงานเรามาโดยตลอดนะครับรักทีมงานเรามาโดยตลอดนะแล้วก็ปู่เทมีไทยบุ๊คไทยเดอะเวกกิ้งด้วย